ฮ่า uh huh. สวัสดีครับ <Yeah. S 2> ผมเอียหมีลูกน้องสินแสหมิงครับวันนี้ผมมีภารกิจพาสินแสหมิงไปดูหวงจุ้ยครับและอาจจะไปไหว้พระต่อ mm. เห็นสินแสหมิงที่ไหน mm. เห็นผมที่นั่นครับฮ่า uh huh. uh huh. ชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้นั้นก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่หนึ่งมีนาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่7มีนาคมลัคนาราศีตุลคุณมีดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนนะครับดาวศุกร์นั้นตีโกนถึงลัคนาของคุณไปอยู่ในภพที่เขาเรียกว่าตีโกรร่วมาธาตุลม ลัคนาราศีกุมเป็นลัคนาราศีธาตุลมนะครับดาวสู่ไปอยู่ที่กุมก็คือเป็นการตีกลนร่วมธาตุลมอยู่กับดาวอาทิตย์ซึ่งดาวอาทิตย์นั้นเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะของคุณเท่ากับว่าดาวเจ้าตัวคุณน,นั้นเดินไปสัมพันธ์อยู่กับดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะชาวลัคนาราศีตุลจะมีโชคดีนะครับในเรื่องของการเงินการทองที่เป็นลาบผล ลาบผลคือมันเหนือที่คุณตั้งไว้มันไม่ได้อยู่ในเสเกตตัวนของคุณว่าคุณจะได้เงินจํานวนนี้นะครับมันได้มาแบบฟุกฟุกนะครับเพราะดาวเจ้าตัวคุณเดินไปสัมพันธ์กับดาวที่ได้เงินแบบฟุกฟุกแต่แต่ดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณที่แท้จริงนั้นคือดาวอังคารมันไปเดินเป็นราชาโชคแล้วเดินเป็นมรณนะนี่แหละครับที่บ่งบอกว่าชาวลัคนาราศีตุลผมแปลความให้คุณแบบรวมๆเลย คุณมีโอกาสจะได้เงินที่คุณไม่ได้คาดหวังและคุณก็มีโอกาสจะเสียเงินเสียเงินด้วยความหน้ามืดเสียเงินด้วยความมัวเมาเสียเงินด้วยความที่เขาเรียกว่ามึงแบบแบบไม่น่าเสียเงินนะเออนะครับเช่นไปให้คนอื่นหยิบยืมหรือมีคนมาขอความช่วยเหลือหรือไปลงทุนอะไรบางอย่างที่ผิดประเพณนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องระวังแยกให้ออกนะครับได้คือส่วนได้ไอเสียก็คือเสีย สัปดาห์หน้านี้เปิดมานะครับวันจันทร์ก็โอเคอยู่พอวันอังคารชักกระปกกระเปรีย้ยแล้ววันอังคารเป็นวันที่ไม่ดีโชคไม่ดีมีปัญหาจุกจิกยุ่งยุ่งสุขภาพร่างกายก็ดูโรยโรยนะครับแล้วพอมาถึงวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสวันศุกร์พฤหัสและศุกร์เป็นสองวันที่ไม่ดีของชาวลัคนาราศีตุล คุณจะต้องระมัดระวัง2เรื่องคือ 1. เรื่องของสุขภาพ 2. ระวังเรื่องของสัมพันธภาพภาพรวมๆก็คือระวังจะทุกข์ใจเรื่องของสัมพันธภาพเดี๋ยวผมจะมาขยายความให้ฟังอีกครั้งแต่ให้ทราบไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็ประมาณเสาร์อาทิตย์2วันนี้ระมัดระวังเรื่องเสียเงินเสียทองนะนะครับ อย่างไรก็ดีภาพรวมๆในเรื่องของการงานของคุณนั้นยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีงานยังจะมีความสำเร็จดีตัวคุณเองนั้นยังจะได้รับความสำเร็จจากการติดต่อประสานงานเพียงแต่ไอเงินบางส่วนเราได้โดยที่เราไม่คาดคิดแต่ก็มีจะมีโอกาสจะเสียงเงินบางส่วนออกไปนี่คือสองสิ่งที่มันดูฟังเหมือน,นกับมันตรงข้ามกันแต่มันจะเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีตุลในสัปดาห์หน้านี้นะครับ ส่วนที่เป็นไคลแม็กจริงๆนะครับของชาวลัคนาราศีตุลน,นั่นคือเรื่องความรักตุลทุกท่านดาวเจ้าเรือนความรักของคุณคือดาวอังคารดาวอังคารนอกจากไปเดินอยู่ในภพมรณะแล้วนั้นดาวอังคารยังอยู่กับราหูซึ่งสองคู่นี้สองสองดาวนี้มันเป็นคู่มัวเมานะครับชิงรักหักสวัสดเลยแล้วก็ไปอยู่กับดาวเกต ชาวลัคนาราศีตุลมีโอกาสที่จะมีเรื่องยุ่งยุ่งจุกจิกในเรื่องของความรักเกี่ยวกับสัมพันธภาพเกิดขึ้นมีโอกาสไปเจอรักซ้อนมีโอกาสจะไปเจอกับความรักที่ทำให้คุณนั้นมีความวุ่นวายหัวจิตหัวใจมีโอกาสที่ชาวลัคนาราศีตุลจะมีความรู้สึกสุขสุขดิบๆในเรื่องของความรัก นะครับมันเป็นไปได้หลายรูปแบบอาจจะเป็นคล้ายๆกับว่าคุณมีแฟนอยู่อ่าแล้วมีคนใหม่อยากจะมาคบด้วยหรือไอ้คนเก่ามันอาจจะอยากกลับมารีเทิร์นแล้วก็ระวังนะครับสิ่งเหล่านี้มีโอกาสจะมาจากโซเชียลมีเดียโซเชียลน็ตเวิร์กมากๆเลยระวังเรื่องหึงหวงผมติงไว้จริงๆนะคุณดูดาวมองยังไงก็ชัดเจนมากสำหรับชาวลัคนาราศีตุลกับสิ่งที่สินแสบิงได้พยากรณ์ให้ฟังไปแล้วส่วนถ้าเกิดเป็นชาวลัคนาราศีตุลที่ยังโสด นะครับก่อนที่จะเอาตัวเองไปสัมพันธ์กับใครขอให้ดูให้ดีว่าคุณมีความสัมพันธ์ในแบบปกติหรือว่ากําลังพาตัวเองเข้าไปเล่นกับไฟนี่คือสิ่งที่ผมอยากจกะติงชาวลัคนาราศีตุลว้ทุกท่านขอให้โชคดีครับชาวลัคนาราศีตุลกับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าสำนักมังกรทองสินแสหมิงของเบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุย้ย โงเฮงอสโตรโลจี y, การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล